ครับสวัสดีทุกคนนะครับรีวิวผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวโน้ตบุ๊กนะครับแต่ว่ารอบนี้จะพิเศษกว่าหน่อยเพราะว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่มาจากทิกลาสกับ Lazada เขาคอลแลบกันแล้วเขาจัดโปรโมชั่นนะครับในเทศกาล99ของ Lazada ราคาครับ6,499 บาทคุณฟังไม่ผิดครับโน้ตบุ๊ก1เรื่องครับบางๆอย่างนี้ 6,499 บาทในยุคที่โน้ตบุ๊กในท้องตลาดราคาแพงกันกระจุยกระจายอย่างนี้นะครับด้วยช่วง Work From Home เนาะดีมานด์มันเยอะนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าสเปคคร่าวๆให้ได้ฟังว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไปเล่นเกมมาเนี่ยถ้าเกิดคุณดูตรงหน้าจอนะครับผมไปโหลดเกมใหม่ๆมาลองเล่นเพียบเลยพวก Valorant นะครับ Need for Speed หรือว่า The Sim หรือว่า Red Alert อะไรพวกเนี้ยอยากรู้ว่ามันทำอะไรได้บ้างนะครับกับราคา 6,000 กว่าบาทนะครับ 6,500 ผมตีให้วงกลมนะครับสามารถที่จะเก็บเงินปลายทางได้โดยปกติแล้วเนี่ยตัวเนี้ยมันลดอยู่แล้วนะครับโดยปกติมันลดเหลือประมาณ 11,300 บาทอย่างวันเนี้ยผมเพิ่งเข้าไปนะครับประมาณ 11,200 ช่วงนี้นะครับแต่ว่าช่วงเทศกาล99นะครับโดยเฉพาะแฟลชเซลล์นะเหลือ6,500 กับอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่เอามาลดด้วยเหมือนกันก็คือแท็บเล็ตของเขานะครับเทคลาสเหมือนกันนะครับยี่ห้อเดียวกันเลย P20 HD นะครับตัวนี้เนี่ยใส่ซิมได้2ซิมนะครับเป็น 4G ด้วยแล้วก็หน้าจอค่อนข้างใหญ่นะครับหน้าจอขนาด10นิ้วนะครับ Android เวอร์ชั่น10ด้วยแล้วก็ผมได้ลองเอาไปเล่นเกมนะครับอย่าง ROV PUBG Free Fire อะไรเงี้ยสามารถจะเปิดเฟรมเรทสูงหรือว่า60เฟรมเรทเนี่ยใน ROV ได้ด้วยแถมราคาครับปกติราคาเต็มเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 6,500 นะครับแท็บเล็ตเครื่องนี้นะแต่ว่าในเทศกาล99เนี่ยนะครับของ Lazada จะลดเหลือ 2,999 บาทในช่วงแฟลชเซลเที่ยงคืนถึงตี2นะครับดังนั้นทั้ง2รุ่นนี้ใครที่กำลังมองหาแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งนะครับที่ลดอยู่ใน Lazada ช่วงวันที่9เดือน9อะไรเงี้ยไม่รู้จะซื้ออะไรก็ลองดูรีวิวทั้ง2ตัวนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจก็ได้นะครับเราไปเล่นมา 3-4 วันนะครับอะไรดีอะไรไม่ดีเดี๋ยวผมจะเล่าให้หมดเลยตามนี้นะครับตามนี้แล้วก็บอกไว้ก่อนตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับว่าสินค้าทุกอย่างเนี่ยมันมีเหตุผลในราคาของมันนะครับเราซื้อโน้ตบุ๊กราคา 6,000 บาทคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันคือราคานี้นะคุณอย่าไปเทียบกับโน้ตบุ๊กราคา 4-50,000 มันเทียบกันไม่ได้นะครับนึกออกมั้ยด้วยควอลิตี้ด้วยฮาร์ดแวร์มันคนละเรื่องกันนะครับเอาเป็นว่าเท่าที่มันทำได้เนี่ยมันได้สักแค่ไหนแล้วมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่าเดี๋ยวเริ่มจากตัวโน้ตบุ๊กก่อนละกันนะครับเดี๋ยวแท็บเล็ตเดี๋ยวค่อยมาตอนหลังเนาะเพราะว่ามีอยู่2อันนะครับโน้ตบุ๊กที่อยู่ข้างหน้าผมตรงนี้เนี่ยนะครับชื่อรุ่นว่า TechLast F7 Plus ตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดและของ TechLast เขานะครับ TechLast เนี่ยเป็นผู้ผลิตฮาร์ดแวร์เจ้าใหญ่จากทางฝั่งประเทศจีนนะครับแล้วก็มี Official Shop อยู่ใน Lazada ถ้าเกิดว่าคุณจะสั่งซื้ออย่างที่ผมเล่าไปก็คือมันสามารถเก็บเงินปลายทางได้เผื่อใครแบบไม่ชัวร์อยากให้ของมาถึงก่อนเนาะใช้เวลาในการสั่งเนี่ยนะครับของจะมาถึงเราเนี่ยประมาณ3วันการคืนสินค้าสมมติว่าคุณสั่งแล้วคุณไม่โอเคนะครับคุณคืนสินค้าได้ภายใน15วันมีรับประกัน1ปีด้วยนะครับเป็น Official Shop ใน Lazada นะหน้าจอเขาเนี่ยนะครับขนาด 14.1 นิ้วนะครับความละเอียด Full HD Panel เนี่ยเป็น IPS จอเขาเนี่ยนะครับไม่ใช่จอแบบ Anti Glare นะจะเป็นจอแบบใสๆคล้ายๆกับจอของพวก MacBook Pro นะครับดังนั้นเวลาคุณเอาไปส่องกับไฟนะครับมันจะเหลือบไฟนะครับมันจะเหลือบหมดเลยเห็นมั้ยเหลือบเสื้อผมด้วยข้อดีเลยคือสีมันจะสดกว่าพวกจอด้ามนะครับอันนี้ก็ได้อย่างเสียอย่างนะครับเล่ากันตรงๆเลยเนาะ CPU ให้มาเป็น Intel Celeron 4100นะ4 Core 4 Thread Generation ที่8แล้วก็Intel HD Graphic นะครับ Series 600 Generation ที่9นะครับ RAM เนี่ยให้มา 8GB เป็น DDR4 ไม่สามารถเพิ่มได้ฝังบอร์ดนะครับ Storage ข้างในเนี่ยนะครับให้มาเป็น SSD นะครับ 256GB ความเร็ววิ่งอยู่ประมาณ460รีดไรท์นะ460-450ประมาณนี้ข้อดีอย่างนึงเลยนะคือคุณสามารถอัปเกรดได้ง่ายๆนะครับปกติแล้วเวลาเราซื้อโน้ตบุ๊กที่เป็นแบบแนวๆแบบนี้นะครับส่วนใหญ่มันจะอัปเกรดแรมอัปเกรดสตอเรจไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เนี่ยสามารถอัปเกรดได้นะครับข้างหลังหันมาแงะสกรูออกนะครับผมใช้เวลาในการอัปเกรดไม่ถึง3นาทีเสร็จใช้เวลาในการเปิดเครื่องเนี่ยประมาณ12วินาทีนะครับผมลองละ OS นะครับเป็น Windows 10แท้นะครับ Windows 10 Home เนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอา MacBook มาเทียบเนี่ยนะครับดีไซน์คีย์บอร์ดจะคล้ายๆกับ MacBook Generation ปัจจุบันน่ะคล้ายๆกันไฟคีย์บอร์ดมีมาให้นะครับฟีลลิ่งการกดเนี่ยอันนี้ตอนแรกผมไม่ได้คาดหวังอะไรมากพอมากดจริงครับนุ่มใช้ได้นะครับเขาบอกมาเลยว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เขาทำมาให้มันฟีลลิ่งการกดมันรู้สึกนุ่มแล้วก็เวลาคุณไปใช้งานที่มืดใช่ไหมครับคุณก็สามารถจะเปิดไฟแบ็คไลท์ขึ้นมาได้แต่ว่าข้อเสียคือมันไม่มีภาษาไทยนะครับถ้าอยากได้ภาษาไทยก็ไปซื้อสติกเกอร์มาติดราคาประมาณสัก30 บาท 40 บาทนะครับตามบีนเวสเนาะก็มีขายนะครับแต่ว่าเดิมๆเนี่ยไม่มีภาษาไทย
ไรนี้แจ้งไว้ก่อนทัชแพดนะครับอันนี้ใหญ่กว่าเจเนอเรชันที่แล้วนะครับคือเขาไม่ได้เพิ่งทำนะเขาทำมาหลายเจนแล้วอันเนี้ยเขาบอกว่าสร้างมาให้มันรู้สึกว่ามันใหญ่แบบเบิ่มๆไปเลยนะครับให้มันคล้ายๆกับ MacBook เจเนอเรชันใหม่มีพื้นที่ในการใช้งานค่อนข้างเยอะแล้วก็สามารถใช้งานคำสั่ง2นิ้วได้3นิ้วได้ปกตินะครับเห็นมั้ยอันนี้คือ2นิ้ว3นิ้วปึ๊บขึ้นมาวัสดุบอดี้เป็นโลหะทั้งตัวนะครับให้ความรู้สึกที่ค่อนข้างที่จะดีนิดนึงนะก็ข้อดีของโน้ตบุ๊กที่เป็นโลหะคือมันพรีเมียมนะครับมันรู้สึกแข็งแรงดีกับเทียบกับราคา 6,500 หรือว่าราคาประมาณ 7-8,000 อะไรเงี้ยมันถือว่าดีเลยนะบานพับแข็งแรงนะครับบานพับแข็งแรงผมพยายามที่จะลองพับไปพับมาอยู่แล้วก็ใช้ได้นะครับไม่ได้พังง่ายแต่ว่าอย่าไปหักมันแรงมากเพราะว่าด้วยราคานี้นะครับแน่นอนมันจะแข็งแรงสู้โน้ตบุ๊กราคา 3-4 หมื่นไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ฝาหลังตรงนี้นะครับมีไฟด้วยนะตรงนี้ฝาหลังนี้มีไฟให้ด้วยนะครับคล้ายๆกับ MacBook 2015อะไรประมาณนี้พอไปใช้งานกลางคืนก็จะดูเด่นสง่าราศีขึ้นมาขอบจอหนาประมาณ8มิลลิเมตรไม่ได้ถือว่าบางมากๆแล้วก็ไม่ได้แคบมากๆกล้องหน้า2ล้านนะครับเอาไว้ใช้พูดคุยกับชาวบ้านได้แต่ว่าอย่าไปคาดหวังคุณภาพอะไรมากมายนะตัวบอดี้เขาบางประมาณ7มิลลิเมตรนะครับผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับว่าตัวเครื่องเขาบางประมาณ7มิลลิเมตรกับราคานี้นะครับโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปทำต้องหลาดถ้าเกิดว่าคุณอยากได้โน้ตบุ๊กที่มันบาง7มิลลิเมตรหรือว่าน้ำหนัก 1.5 กิโลคุณจะต้องไปซื้ออัลตร้าบุ๊กหรือว่าพวกซีรีส์สลิมเท่านั้นนะครับซึ่งพวกนั้นมันราคา 3-4 หมื่นอย่างตัวล่าสุดที่ผมรีวิวไปที่เป็นซีรีส์สลิมหรือว่าซีรีส์บิสเนสเงี้ยราคา 45,000 นะครับคุณก็จะได้น้ำหนักกับความบางประมาณนี้ตัวเนี้ยด้วยราคาที่มันถูกกว่ากันเกือบๆ10เท่าอะไรเงี้ยครับมันก็ได้ความบางแบบเดียวกันใครที่เป็นสายพกพานะครับทำงานนิดหน่อยนะครับเช็คอีเมลตอบข้อความนั่นนู่นนี่นิดหน่อยไม่ได้เยอะอะไรเงี้ยตัวเนี้ยผมว่ามันจะคุ้มราคากับคุณมากๆทีนี้การใช้งานของมันเนี่ยครับผมบอกไว้ก่อนว่ามันเหมาะกับใครบ้างมันเหมาะสำหรับคนที่ทำงานทีละอย่างแม้ว่าคอกับเทรดมันจะให้มาพอสมควรนะครับ4คอ4เทรดเมื่อเทียบกับ MacBook Pro ที่ผมมีอยู่แล้วเนี่ยตัวนั้นเป็น Dual Core ด้วยซ้ำแต่ว่ามันเป็น4คอ4เทรดที่เดินเบาคล็อกสปีดเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 1.1 GHz นะครับบูสต์เต็มที่แล้วประมาณ 2.4 มันได้เต็มที่แค่นั้นนะครับดังนั้นมันจะเหมาะสำหรับคนที่ต้องการใช้งานอย่างเช่นงานเอกสาร Word Excel นะครับหรือว่าคนที่ต้องการความคล่องตัวในการแบกโน้ตบุ๊ก1เครื่องไปต่อโปรเจคเตอร์สอนนักเรียนหรือว่าพรีเซนต์งานเพราะว่าในตัวมันเนี่ยมีพอร์ต HDMI มาให้ด้วยนะครับอย่างนั้นจะเหมาะมากๆนะครับอันนี้เราคือเราต้องแจ้งตั้งแต่เริ่มต้นไว้เลยถ้าคุณจะไปเล่นเกมแบบจริงจังนะครับด้วยคำว่า 6,500 หรือไม่เกินหมื่นเนี่ยมันแทบจะไม่มีตัวไหนให้คุณได้ก็จะต้องเพิ่มเงินไปซื้อพวก 2-3 หมื่นนะครับเพื่อสำหรับเล่นเกมนะหรือตัดต่อวิดีโอนะครับตัวนี้ผมเองก็ลองละไม่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเล่นเกมแบบจริงจังและตัดต่อวิดีโอแบบจริงจังถ้าพอแต่งภาพนิดหน่อยอะไรพวกเนี้ยพอได้อยู่คือเราต้องชัดเจนกันตรงไปตรงมานะครับไม่มีการหลอกขายฝันกันแน่นอนก่อนที่จะไปการใช้งานนะครับให้มาดูพอร์ตการเชื่อมต่อนิดนึงแล้วกันนะครับตะกี้ลืมเล่าเนาะพอร์ตการเชื่อมต่อนะครับฝั่งด้านซ้ายจะเป็นพอร์ต USB Type A นะครับเป็น USB 3.0 ด้วยนะถัดมาก็จะเป็นพอร์ตชาร์จนะครับจ่ายไฟได้สูงสุดอยู่ที่12โวลต์2แอมป์นะครับหรือว่า24วัตต์นะกินไฟไม่เยอะนะครับโน้ตบุ๊กเครื่องนี้ถัดมาก็จะเป็นที่เสียบต่อจอข้างนอกนะครับหัวมันเนี่ยเป็นแบบมินิ HDMI นะครับคุณก็ต้องหาตัวแปลงมาหรือไม่ก็ซื้อสายมินิ HDMI to HDMI อะไรก็ว่าไปนะครับเอาไว้ต่อจอโปรเจคเตอร์หรือว่าเอาไว้ต่อจอแยกเอาไว้ดูหนังที่บ้านผ่านทีวีอะไรเงี้ยครับด้านขวานะครับก็จะเป็นพอร์ต USB Type A เหมือนกันฝั่งนี้เนี่ยผมมักจะเอาไว้ใช้ในการเสียบเมาส์ไวเลสนะครับก็เป็น USB 3.0 เผื่อคุณอยากส่งผ่านข้อมูลเร็วๆเนาะก็ทำได้ถัดมาก็เป็นแจ็ค 3.5 มิลนะครับเสียบไมค์เสียบหูฟังผ่านรูนี้ได้เลยแล้วก็ถัดมาเป็นการ์ดรีเดอร์อันนี้ดีมากนะครับผมชอบนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กเจเนอเรชันใหม่ๆมักจะไม่ค่อยให้มากันแล้วนะครับเป็นการ์ดรีเดอร์แบบ Micro SD Card นะครับแบบนี้เวลาคุณอยากจะส่งผ่านข้อมูลกับสมาร์ทโฟน Android ของคุณนะครับหรือว่ากล้อง GoPro ก็ได้อันนี้คือการ์ดกล้อง GoPro คุณก็เสียบเข้าไปครับเห็นไหมแล้วก็กดเข้าไปกิ๊กเรียบร้อยพอร์ตการเชื่อมต่อก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่จะซื้อไปเพื่อที่จะทำงานอย่างเช่น Word Excel PowerPoint อะไรพวกนี้ครับสบายอันนี้ผมลองให้แล้วนะครับด้วยโน้ตบุ๊กราคาถ้าต่ำกว่าหมื่นนะครับคุณจะเจอโน้ตบุ๊กที่เป็นจอ TN ความละเอียดเป็นแค่ HDพอเราดูไฟล์ใหญ่ๆหรือว่าดูรูปภาพหรืออะไรเงี้ยครับ1ละสีไม่ได้2มุมมองไม่ได้แต่ถามว่ามันดีเลิศประเสริฐสีไหมก็ไม่แต่คือมันดีแล้วกับราคานี้
เปิดพวก Word Excel พวกนี้เปิดได้สบายนะครับ4คอ4เทรดนะครับก็ไม่ได้ใช้อะไรมากถัดไปเรื่องของการดูหนังฟังเพลงดูหนังฟังเพลงเนี่ยผมลองเปิดวิดีโอใน YouTube แล้วก็เปิด Netflix ดูนั่นนี่นะครับดูหนังได้สบายนะครับแล้วก็สามารถจะต่อจอออกไปดูข้างนอกก็ได้นะครับสมมติว่าคุณมีทีวีอยู่ที่บ้านคุณหาหัวแปลงนะครับมินิ HDMI นะครับแปลงไปเป็น HDMI เสียบออกไปได้เลยนะครับหรือว่าไปอยากไปพรีเซนต์งานข้างนอกอะไรเงี้ยก็เสียบได้หรือว่าไปเปิดหนังคือถ้าเกิดว่าราคาเนี้ยคุณไปเทียบกับโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปอะครับความสว่างหน้าจอเนี่ยคุณสู้จอที่เป็นจอกระจกไม่ได้นะครับพวกที่เป็นแอนตี้แกลหรือว่าจอด้านเนี้ยครับแน่นอนเวลามันเจอรีเฟกต์อย่างเสื้อผมคุณเห็นไหมในจอมันเห็นเสื้อผมแล้วแต่ว่าพวกหน้าจออย่างโน้ตบุ๊กโดยทั่วไปครับมันจะมองไม่เห็นเสื้อผมเพราะมันเป็นจอด้านแอนตี้แกลมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันจะเสียหนึ่งเลยคือสีมันจะฟุ้งนะครับเวลาดูภาพหรือว่าดูวิดีโออะไรเงี้ยมันจะไม่ค่อยคมชัดนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือแสงสว่างมันจะโดนดรอปลงไปเวลาเทียบกันแล้วครับแสงสว่างกว่าพวกจอโน้ตบุ๊กที่เป็นแอนตี้แกลหรือว่าโน้ตบุ๊กราคาหลักหมื่นเงี้ยครับสักหมื่นนึงอะไรเงี้ยตัวนี้จะสว่างกว่าประมาณ 20-30% เลยถัดไปครับเรื่องของการเล่นเกมอันนี้เป็นพาร์ทนึงที่อยากจะบอกว่าผมไปเทสมาเยอะมากแต่ว่าล้มเหลว พอสมควรเลยนะครับตอนแรกผมพยายามไปเทสมาเนี่ยนะครับโหลดมาทั้ง Need for Speed นะครับโหลดมาทั้ง Sim 3 Valorant นะครับแล้วก็ Red Alert นั่นนี่นะครับเท่าที่เล่นได้แบบเล่นได้จริงๆนะครับก็คือพวกยูริซิมValorant เนี่ยอาจจะพอถูๆไทยๆไปได้แล้วก็ Special Forge อะไรพวกเนี้ยคือต้องเล่นเกมที่มันกราฟิกไม่หนักจริงๆเกมแรกนะครับ Valorant นะครับเกมนี้เป็นเกม FPS ของปี2020นะผมปรับต่ำสุดทุกอย่างเท่าที่มันจะต่ำได้แล้วนะครับเฟรมเรทต่ำสุดอยู่ที่ประมาณ20เฟรมสูงๆหน่อยก็30เฟรมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่เล่นเกมแนว FPS อยู่แล้วนะครับแบบนี้มันถือว่าเล่นไม่ได้เพราะว่าเกม FPS เนี่ยเฟรมเรทกระตุกกระตักกระตุกกระติกนิดนึงเนี่ยโดนยิงตายนะครับก็เอาเป็นว่า Valorant เล่นไม่ได้นะครับเกมที่2Need for Speed อันนี้ผมพยายามฝืนแบบเต็มที่แล้วนะครับพยายามปรับต่ำทุกอย่างแล้วเล่นไม่ได้เฟรมเรทอยู่ประมาณ5 6 7 8 10เฟรมประมาณนี้นะครับนั่นคือเต็มที่แล้วนะครับใน Need for Speed เอาเป็นว่าเกมแข่งรถก็เล่นไม่ได้ถ้ากราฟิกสูงๆนะเกมที่3ที่ผมไปเทสมาก็คือ Red Alert นะครับอันนี้เล่นได้อยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นเกมตั้งแต่สมัยบรรพกาลนะครับ60เฟรมเรทสบายๆดังนั้นใครอยากจะไปเล่นเกม Red Alert เอาไปเล่นกับพี่เบริเฟอร์นะครับก็หวดไปได้เกมสุดท้ายที่ผมไปเทสมาก็คือ Special Forge หรือว่า SF เป็นเกมของเด็กยุค2000นะครับที่เปลี่ยนถ่ายจาก Counter Strike มาเล่น Special Forge กันเนาะ Special Forge เนี่ยเล่นได้นะครับเล่นได้แบบประมาณนึงเลยอ่ะใครจะเอาไปเล่นเกมยิงนะต้องเป็นเกมที่เก่ามากๆนะครับอย่างเช่นพวก Special Forge อะไรเงี้ยเฟรมเรทเนี่ยมันจะล็อกอยู่ประมาณ32เฟรมนะครับก็เล่นได้สบายไม่มีปัญหาสรุปเรื่องการเล่นเกมต้องเป็นเกมที่กราฟิกไม่สูงมากนะครับหรือไม่ก็เกมที่เก่ามากๆอย่าง Special Forge เนี่ยออกมาผมว่าน่าจะ10ปีได้แล้วอ่ะเกินมั้ง Red Alert นี่เกินแน่ๆเกิน10ปีแน่ๆนะครับเดี๋ยว Sim อะไรเงี้ยต้องเป็นเกมเก่าๆหรือว่าเกมที่กราฟิกไม่ได้สูงมากคือด้วยตัวมันนะอย่างที่บอกราคาด้วยฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับพาร์ทสุดท้ายก็คือพาร์ทของการตัดต่อวิดีโอแล้วก็แต่งรูปภาพนะครับถ้าให้ผมแนะนำนะครับก็แต่งรูปภาพพอได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปตัดต่อแบบจริงจังเหมือนพวกเราอะไรเงี้ยตัดคลิปลง YouTube นั่นนี่นะครับแค่เปิดโปรแกรมมามันก็ช้าแล้วนะครับคือมันมีคาแรคเตอร์อย่างนึงเวลาเราเปิดแอปพลิเคชันหรือว่าเรา extract ไฟล์หรืออะไรก็ตามแต่นะครับมันจะค่อนข้างช้านะครับจะต้องรอมันนิดนึงมันไม่ได้ปุ๊ดปุ๊ดปัดปัดมากเหมือนแท็บเล็ตหรือว่าเหมือน iPad อะไรขนาดนั้นนะครับมันจะต้องรอมันหน่อยนึงแล้วยิ่งไปใช้กับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอซึ่งเป็นโปรแกรมที่ดึงทรัพยากรมหาศาลนะครับยิ่งเห็นได้ชัดเลยว่ามันไม่เหมาะอย่างมากนี่คือทั้งหมดของ TechLast F7Plus นะครับอะไรดีอะไรไม่ดีเรามาคุยกันให้เรียบร้อยในวันนี้นะครับผมไปเทสมาค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเลือกซื้อเนี่ยถ้าเกิดว่าถามผมนะกับราคาแฟลตเซลล์นะครับเที่ยงคืนถึงตี2 6,500 ผมว่าคุ้มเป็นราคาปกติในวันที่9เดือน9นะครับราคาอยู่ประมาณ 8,900 คุณลองดูแล้วกันว่าคุณเหมาะกับโน้ตบุ๊กแบบนี้หรือเปล่าใช้งานแบบนี้หรือเปล่าอีกอันนึงนะครับที่มาพร้อมกันนะครับกับวันที่9เดือน9ก็คือว่าแท็บเล็ตเขา TechLastP20 HD นะครับอันนี้เขาส่งมาให้เล่นพร้อมกันเนาะอันนี้ก็ไปเล่นมานิดๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวพอจะเล่าให้ได้ฟังได้ว่ามันคุ้มไหมกับราคาที่มันลดมาอันนี้แล้วแต่ความชอบส่วนบุคคลนะครับผมบอกไว้ก่อน TechLast P20 HD นะครับหน้าจอขนาด 10.1 นิ้วความละเอียด Full HD Android ที่ให้มาเนี่ยเป็น Android 10นะครับเวอร์ชันล่าสุดเลยแล้วก็ CPU เนี่ยเป็น Spectrum นะครับ8คอร์รหัสนะครับ SC9863A นะครับแรงเนี่ยประมาณนะครับประมาณ Snapdragon
435แต่ว่าแรงกว่าอยู่นิดหน่อยสามารถจะเล่น ROV เปิด60เฟรมเรทได้แล้วก็เล่นไปเนี่ยเฟรมเรทเกาะอยู่ประมาณ 40-50 เลยนะครับอันนี้เท่าที่ไปเล่นมานะแรมเนี่ยให้มา 4GB นะครับสตอเรจให้มา64GB รองรับ 2 ซิม 4G แบตเตอรี่ให้มา 6,000 มิลลิแอมป์นะครับใช้งานเท่าที่ผมไปใช้งานมานะอยู่ได้ประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับคือแบตไม่ได้อึดมากเอาง่ายๆลำโพงคู่นะครับ Wi-Fi Dual Band 5GHz ก็รองรับแล้วก็ Bluetooth 5.0 กล้องหลัง5ล้านนะครับกล้องหน้า2ล้านแต่ว่ากล้องหน้ากล้องหลังก็ quality ก็อย่าไปคาดหวังมากคือมันเล่นเกมได้ประมาณนึงเลยนะอันนี้คือสิ่งนึงที่ผมตื่นตันมากนะครับราคาเนี่ยปกตินะครับ 6,500 วันที่9เดือน9นะครับทั้งวันเลยนะจะลดเหลือ3,563 บาทนะครับหายไปประมาณครึ่งหนึ่งนะครับแฟลชเซลเหมือนกันเลยกับ Techlast F7 Plus นะครับก็คือว่าตอนเที่ยงคืนถึงตี2นะครับจะเหลือ2,999 บาทเอาง่ายๆว่าหายไปประมาณ 60-70% จาก 6,500 เหลือ2,999 บาทอย่างแรกที่คุณจะเจอเลยคือฟีลลิ่งการทัชมันไม่ได้ติดนิ้วมากนะครับมันจะมีอาการแบบหน่วงๆหน่อยซึ่งเราก็ต้องพูดตรงๆนะครับไม่จำเป็นจะต้องมาอวยมันจาวีเนี่ยคุณสามารถเล่นไปแล้วเปิด60เฟรมเรทได้แปลกมากนะครับคือ CPU ตัวนี้ชื่อ Spectrum เงี้ยหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำถ้าเกิดไม่ใช่สายเทคนะครับทุกคนจะรู้จักแค่ MediaTek หรือว่า Snapdragon ก็สามารถเล่น ROV เนี่ยนะครับปรับทุกอย่างให้ต่ำสุดนะครับเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณ 48-49 แบบนิ่งๆเลยนะครับบวกกันโบ๊ะบะก็เล่นได้สบายๆหรือว่าปรับกลางอะไรเงี้ยก็ยังพอได้อยู่เฟรมเรทไม่ต่ำกว่า30แน่นอนนะครับดังนั้นปรับต่ำสุดเล่นได้เปิด60เฟรมเรทเล่นได้ลื่นๆนะครับอันนี้ผมแนะนำเลยถ้าเกิดว่าคุณจะซื้อไปให้ลูกเล่นหรือว่าหลานเล่นหรือว่าคุณจะเล่นแค่ ROVนะคุณหวดได้เลยนะครับสบายมากอันนี้ผมลองเล่นแล้วนะครับ PUBG กับ Free Fire นะครับเกมที่เป็นแบบพวกที่ต้องใช้แรมเยอะๆตัวนี้เนี่ยผมลองเล่นแล้วนะครับไม่ไหวส่วนการเล่นโซเชียลมีเดียอย่างเช่น Facebook IG พวกนี้มันเล่นได้นะครับแค่ว่าเรื่องทัชมันนี่แหละเวลาพิมพ์ก็จะต้องพิมพ์ช้าๆหน่อยนะครับเอาไว้รับออเดอร์ลูกค้าก็ได้นะครับบางทีแบบสมมติว่าคุณเป็นร้านอาหารเงี้ยเอาไว้เปิดรับออเดอร์ลูกค้าใส่ซิมได้นะครับ 4G 2ซิมนะครับซื้อซิมเทพมาใส่เงี้ยเอ้ยตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์หรือว่าซื้อเอาไปเล่นเกมนอกบ้านหรือว่าเอาเป็นเครื่องสำรองเป็นแท็บเล็ตไว้หลังรถอะไรเงี้ยก็ได้นะครับก็ได้คือมันราคาแค่ 2,900 เองอ่ะผมดีให้เลยกลมๆ 3,000 บาทยังไงก็คุ้มนะครับผมบอกไว้ก่อนโทรเข้าโทรออกได้นะครับอันนี้โทรเข้าโทรออกได้ทีนี้ด้วยความที่จอมันใหญ่นะครับก็เลยอยากจะเอาไปดูหนังฟังเพลงดูก็โหลด YouTube โหลด Netflix โหลด LINE TV โหลด VIU มาดูนะครับ Netflix ดูได้นะครับแต่ว่ามันเป็นแค่ SD เท่านั้นนะครับไม่ได้ Security L1 แต่อย่างใดนะครับแล้วก็ YouTube ก็ดูได้เต็มที่ที่ Full HD 60เฟรมคุณลองเทียบขนาดดูนะครับนี่คือแท็บเล็ต10นิ้วนี่คือโน้ตบุ๊ก14นิ้วแต่เนี้ยมันยกไปไหนมาไหนคุณไม่ได้สมมติว่าคุณอยากจะไปนั่งดูในห้องน้ำเงี้ยคุณจะแบกโน้ตบุ๊กไปดูแบบแปลกๆนึกออกปะแต่เนี้ยคุณก็ยกไปแล้วเนี้ยมัน 3,000 บาทเองอ่ะผมตีให้เลย 2,999 บาทตีให้ 3,000 บาทเลยเต็มที่นะครับมันก็สะดวกกว่านะครับเอาไว้เป็นเครื่องสำรองไว้ที่บ้านก็ได้ข้อดีเลยคือมันราคาถูกมากนะครับมันใส่ซิม 4G ได้2ซิมแบตเตอรี่ 6,000 มิลลิแอมป์ที่ให้มาอึดไหมไม่อึดผมพูดเลยตรงนี้เลยว่าไม่อึดนะครับเล่นได้ประมาณสัก3ชั่วโมงเนาะ3ชั่วโมงหน่อยๆก็หมดแล้วนะครับนี่เข้าที่ผมเล่นมานะเต็มที่เลยผมให้4ชั่วโมงเวลาเอาไปชาร์จอะครับมันชาร์จง่ายเพราะว่าพอร์ตมันเป็น Type-C เว้ยเฮ้ยอันนี้ข้อดีเลยนะเว้ยพอร์ตเป็น Type-C แล้วก็มีปุ่มปรับระดับปุ่มล็อกปุ่มอะไรเงี้ยดีครับมีแจ็ค 3.5 มิลให้ด้วยเผื่อคุณอยากจะเสียบหูฟังนะครับซึ่งคุณพ่อผมได้ใช้แน่นอนส่วนควอลิตี้กล้องอย่าไปคาดหวังมากครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ Techlast P10 HD นะครับเอาใช้วิดีโอคอลคุยกับลูกๆได้สบายเนี่ยเอาใช้วิดีโอคอลคุยกับลูกๆได้จริงๆนะคือมันทำได้ประมาณนั้นนะแต่อย่าไปคาดหวังให้เกินกว่านั้นแล้วครับไม่ได้ก็แล้วแต่คุณจะเอาไปใช้งานเนาะราคาครับของทั้ง2รุ่นนี้อันนี้ผมสรุปคร่าวๆเลยแล้วกันนะครับ Techlast F7 Plus นะครับจากราคาเต็มประมาณ 15,000 นะครับลดเหลือ 6,499 บาทเฉพาะเที่ยงคืนถึงตี2เท่านั้นผมแนะนำให้คุณกดแอดสินค้าเก็บไว้ในตะกร้าก่อนนะครับไม่อย่างนั้นสินค้าหมดนะกดไม่ทันนะครับกับอีกรุ่นหนึ่งนะครับแท็บเล็ตตัวนี้อันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ P20 HD นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 2,999 บาทหรือว่า 3,000 บาทนะครับราคาเต็มนะประมาณ 6,500 นะครับเฉพาะเที่ยงคืนถึงตี2เช่นเดียวกันถ้าเกิดสนใจก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ข้างล่างนะครับคุณไปกดแอดเก็บไว้ในตะกร้าสินค้าก่อนละกันแล้วก็หน้าร้านของ Techlast เนี่ยครับมันจะมีคูปองให้ด้วยข้อดีข้อเสียของทั้ง2รุ่นนี้ผมเล่าให้ได้ฟังแล้วนะครับไม่มีการขายฝันกันแน่นอนอะไรดีอะไรไม่ดีเราเล่าไปแล้วนะครับแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับมีรับประกัน1ปีนะครับจากผู้ผลิตในต่างประเทศให้ด้วยนะครับอ่ะวันนี้ผมตั้มกับทั้ง2ตัวนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับสงสัยอะไรหรือว่าอยากดูทดสอบอะไรเพิ่มเติมก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างแล้วกันเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับจุ๊บๆรายละเอียดกับลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับกดเข้าไปดูได้